ที่3ของฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบที่คุณผู้ชมรอชมกันนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะจัดจานเสิร์ฟกันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามความแซ่บกันได้เลยครับตักเสิร์ฟได้เลยค่ะคุณดูโอ้โหถั่วแน่นๆแบบนี้อ่ะเทดดี้ใส่ถั่วข้างบนได้เลยนี่นะฮะถั่วลิสงคั่วแบบนี้นะคั่วใหม่ๆคั่วหอมๆนะครับโอเคโอ้โหน่ากินมากนี่ครับกุ้งชุบแป้งทอดของเรานะครับโอ้มันเข้ากันดีอย่างแน่นอนสามตัวพอไหมแต่คุณทอดไว้เยอะอยู่นะคุณนานายังคงคอนเซ็ปต์อร่อยให้น้อยอีกตามเคยนะครับแซ่บๆแบบนี้จัดกุ้งกรอบเพิ่มไปอีกสักตัว2ตัวไปเลยครับเอ้ยแทนดี้ให้4เลยเยอะมากแล้วนะเยอะนะเอาหน้าแบ่งคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมด้วยความเต็มใจอีก2ตัวล่ะชิมเองเราต้องชิมทำอาหารต้องชิมค่อยพูดหน้าฟังหน่อยอะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมส้มตำสับปะรดกับกุ้งกรอบของเรา2คนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบเมนูอาหารอีสานที่ใส่วัตถุดิบในการทำส้มตำเป็นผลไม้รสชาติเปรี้ยวๆอย่างสับปะรดรับประทานกับกุ้งทอดกับกรอบเนื้อกุ้งนุ่มๆบอกเลยครับว่าเป็นเมนูที่แซ่บกลมกล่อมอร่อยแบบไทยถูกใจมากๆเลยล่ะครับส้มตำสับปะรดยามบ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูรองท้องก่อนทานเมนูใหญ่ของคุณตอนเย็นได้อย่างอิ่มอร่อยที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยครับผมแหมความสดชื่นนะฮะของสับปะรดนะฮะกับน้ำยำแล้วก็แบบแซ่บๆนะโอ้โหแล้วก็กุ้งกรอบๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าฟินแน่นอนนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังหรืออยากจดสูตรอาหารอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีเยอะมากๆเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูส้มตำสับปะรดกุ้งกรอบใครที่ชื่นชอบความแซ่บกับเมนูอาหารอีสานผมแนะนำให้ลองนำสูตรนี้ไปทำรับประทานกันดูนะครับดีต่อใจและดีต่อสุขภาพด้วยล่ะครับ